นี่ครับมาลงพิมพ์คนเพียบอะไรนะเจ้าของลงพิมพ์หนูจะปิดลงพิมพ์แล้วเจ้าของช่างนายช่างจะปิดลงพิมพ์คือเจริญสินการพิมพ์ครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2502นะครับงานบวชงานแต่งที่นี่เป็นตะกั่วอยู่เลยเหลือไว้พิมพ์ไม่ดูเลยค่ะโอ้โหโชคดีมากเลยคนพี่น้อยเหลือไว้พิมพ์สาธิตด้วยพี่น้อยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปีนี้76แล้วโอ้ดู67นี่แสดงว่าก็ตอนที่นี่ก็ตั้งก่อตั้งอายุ5ขวบไม่ใช่เขาตั้งก่อนเขาตั้งก่อนผมมาอยู่14มาอยู่นี่ตั้งแต่ปี14อยู่ตรงนี้นะโอ้โหครับก็ถ้าเกิดบริษัท Apple มาเห็นนี่ขอซื้อกิจการเลยนะนะฮะเพราะทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดแล้วจะคนเก่าครับครับโอ้โหผมจะให้พี่น้อยลองหยิบพิมพ์นะฮะชื่อชีพธรรมคำพิเศษอีพอแล้วก็ธรรมะครับโอ้โหนี่ตะกั่วเลยทอทหารใช่ไหมครับทอธงครับกับธรรมะเอาแค่นี้แหละครับชีพธรรมโอ้โหอย่างนี้เลยนะพี่ยากกับภาษานี่ฮะไม่มีคอมพิวเตอร์นะไม่มีคอมพิวเตอร์เรียงเนี่ยฮะพี่เขาเรียงให้ดูเลยครับเนี่ยนี่ครับไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับนี่เป็นแบบคลาสสิกมากๆนี่ฮะชีพธรรมชิ้นเล็กมาเนี่ยจะไปตัดอีกนะฮะแล้วที่ไอ้บล็อกอะไรเงี้ยเราต้องสั่งสั่งมาตัดนี่ได้แล้วนี่เราทำบนได้ไปเลยก็มาจงอะไรฮะบรรยากาศริมน้ำอย่างนี้เลยครับเจริญสินการพิมพ์ที่จะมาทางเรือเซ็นเอกสารวิถีชุมชนนะฮะจันตันยังไม่เจอเลยอ่ะนี่ด้วยจะบอกให้ป้ายไม่มีราคาเดินเข้ามาเที่ยวหน่อยครับมีภาษาจีนด้วยครับโอ้โหมีภาษาจีนด้วยฮะมีภาษาจีนด้วยครับที่คลาสสิกมากนะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดมากเริ่มแล้วข้าวเกาะฮะนี่คือเจริญสินการพิมพ์นะครับตำบลประสาทสิงห์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตลาดน้ำหลัก5นะครับเชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับขอบคุณรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทางพิเศษสวัสดีครับอายุเข้าพิมพ์นี่กี่ปีแล้วครับ90กว่า90กว่าปีครับ